start the show. Welcome, everyone, to the 66th Annual Tony Awards, or, as we like to call it, 50 Shades of Gay. Hello, my name is Helder Young. Hello, did you know that Jesus met you in the USA? You can read all about it now. Hello, in this nifty book, it's free, no, you don't have to pay. Hello. Are territorial, okay? Who are you? This is why we have wars. One group, one tribe tries to usurp some territory, and now you guys have this territory, right? And you don't like having it stolen away from you the way white people stole everything else from Black America. We get it, okay? We apologize, but what good does that do if we perpetually fall into the same predictable little euphemistic tap dance around the topic? You know how to tap dance? Oh, let me see. ค่ะสิสมอสอนวันนี้นะคะเราคุยถึงความสำคัญของการมอบรางวัลให้ละครเวทีนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะมีรางวัลอย่างโทนี่อวอร์ดนะคะซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่าเหมือนกับออสการ์ของวงการละครเลยเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเราถามถึงว่าเอ๊ะในต่างประเทศมีโทนี่อวอร์ดที่บอกว่าเทียบเท่าเหมือนออสการ์ของละครเวทีนะคะแต่ว่าของที่ต่างประเทศเนี่ยมันดูเหมือนเป็นอุตสาหกรรมครับที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังเลยครับผมคือรางวัลโทนี่อวอร์ดเนี่ยให้เฉพาะละครเวทีที่แสดงที่บรอดเวย์ค่ะนะฮะก็คือปีนึงก็มีไม่กี่เรื่องฮะเพราะจริงๆแล้วละครเวทีที่เล่นที่นิวยอร์กเองที่ไม่ได้อยู่บนบรอดเวย์ก็เยอะแยะมากมายค่ะและบางเรื่องก็ดีกว่าที่เล่นที่บรอดเวย์ด้วยซ้ํานะฮะแล้วก็ละครเวทีที่เกิดขึ้นที่เมืองอื่นๆของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้อยู่บนไม่ได้ยินเล่นที่บรอดเวย์ก็มีเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นก็มันก็เป็นรางวัลที่ชี้เฉพาะเจาะจงแต่ด้วยอย่างที่คุณอาร์ตว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเพราะนั้นเราก็ได้ดูการถ่ายทอดสดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมันฮะใช่เพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าอุ้มเป็นรางวัลใหญ่แล้วดูเหมือนกับว่าเขาให้ความสำคัญนะคะแต่ทีนี้ในบ้านเราจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีรางวัลอะไรที่ดูเหมือนแบบว่ายิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าวงการละครเวทีพัฒนายิ่งขึ้นไปนะฮะถึงขั้นนั้นนะฮะคือด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมด้วยความที่เป็นพันธุ์ชนิยมของบรอดเวย์เนี่ยเขามีระบบอะไรต่างๆที่เอื้อกับศิลปินที่ทำงานด้วยตัวอย่างเช่นว่านักแสดงก็มีสหภาพนะฮะผู้กำกับเวทีก็มีสหภาพคนทำฉากก็มีสหภาพเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเนี่ยมีรายได้รองรับมันไม่ใช่ว่าเป็นว่าดาราคนไหนอยากเล่นละครเวทีก็ไปเล่นวันช่วงไหนที่ไม่มีละครโทรทัศน์ก็ไปเล่นละครเวทีอันนี้มันไม่ใช่ทิศทางที่จะพัฒนาละครเวทีต่อไปมันก็เป็นไปได้ครับแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานจริงๆแล้วเรื่องรางวัลคงไม่ใช่อย่างที่เรียนให้ทราบบางทีมันเหมือนกับเป็นคำขอบคุณอะไรนี้เฉยๆแล้วก็แต่คิดอย่างหนึ่งก็คือว่าพออย่างที่จัดงานไปเมื่อวันอังคารที่แล้วนะฮะก็สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจดีแล้วมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับชมรมเราแต่สิ่งที่เขาให้ความสนใจคือเขาให้ความสนใจกับละครเวทีบ้านเราที่มีทั้งละครใหญ่ทั้งละครเล็กค่ะแล้วถ้าดูภาพรวมที่ผ่านมาล่ะคะละครเวทีในบ้านเราที่มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ดูเหมือนกับว่าละครในแนวมิวสิคอลหรือละครเพลงเนี่ยจะได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีละครเพลงเนี่ยประมาณ15เรื่องที่เป็นโปรดักชั่นใหญ่ๆนะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะฮะก็ข้อดีก็คือว่าคนที่ไม่เคยดูละครเวทีมาก่อนก็อยากที่จะมาดูละครนะฮะข้อเสียก็อาจจะมีบ้างในแง่ที่ว่าคนอาจจะเข้าใจว่าละครเวทีก็จะต้องมีละครเพลงเป็นละครเพลงจะต้องมีร้องเพลงจะต้องมีดาราจะต้องมีฉากที่ยิ่งใหญ่นะก็คงต้องเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องช่วยกันบอกว่ามันมีละครเพลงใหญ่ๆแล้วมันมีละครเล็กๆที่เล่นกันดูให้ดูกันทีละ20-30คนด้วยไม่ได้แปลว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ได้แปลว่าอะไรสนุกกว่าอะไร
แต่หมายถึงว่ามีความหลากหลายและความแตกต่างมากขึ้นนะคะคือไม่ใช่ว่าถ้าพูดถึงละครเวทีจะต้องคิดถึงละครเพลงอย่างเดียวนะคะยังมีโปรดักชันแบบอื่นแล้วละครในแบบที่เป็นทรดิชันนะคะคือหมายถึงว่าละครในแบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับจริงแล้วจริงๆแล้วปัญหาของละครแบบทริชันแนลเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผู้ชมก็จะเป็นกลุ่มจำกัดแล้วก็เป็นผู้ชมที่ชมมา10ปีแล้วอย่างถ้าไปโรงละครแห่งชาตินะเราก็จะเห็นคุณลุงคุณป้านะแล้วก็มาดูกันสำหรับคนทั่วไปเนี่ยหาข้อมูลค่อนข้างยากนะฮะคือเราจะได้ชมการแสดงที่เป็นทริชันแนลเนี่ยปีละครั้งก็คือโขนของมือที่เสียประชีพนะฮะจริงๆแล้วทุกอาทิตย์ก็จะมีการแสดงที่โรงละครแห่งชาตินะฮะนี่ในส่วนของทริชันแนลเนี่ยมันมีพัฒนาการที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีงานร่วมสมัยบางอย่างเช่นงานของอาจารย์พิเชษฐ์นะที่เขาพยายามเอางานทริชันแนลเนี่ยมาปรับให้มันร่วมสมัยแล้วก็สื่อสารกับคนปัจจุบันมากขึ้นครับก็คือมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าความหลากหลายเหล่านี้แหละค่ะจะทำให้กลุ่มคนดูเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะแน่นอนครับครับผมก็คือว่าคนดูเนี่ยก็น่าจะคือการที่เราได้ดูงาน traditional ที่มาตีความใหม่ในบริบทแบบร่วมสมัยเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่างานแบบขนบประเพณีขนบนิยมเนี่ยมันยังพูดกับเราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทั้งเรื่องราวทั้งลีลาการแสดงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้มันไม่ได้เป็นของที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้เราไปเยี่ยมชมแบบนานๆครั้งแต่ว่ามันสำคัญที่ว่าศิลปินเนี่ยจะสามารถที่จะตีความแล้วก็พยายามหาจุดเชื่อมโยงกับคนดูในปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆดูเหมือนว่าพอมีคำว่าอาเซียนขึ้นมานะคะตามสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะจัดงานที่เชิญศิลปินเชิญคณะต่างๆนะคะในประเทศในอาเซียนเนี่ยมาแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของการแสดงศิลปะการแสดงในภูมิภาคนี้จริงๆแล้วด้วยที่ตั้งนะเราก็เป็นศูนย์กลางของอินโดจีนนะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยการลงทุนทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเรายังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งการจัดการทางวัฒนธรรมนะแล้วก็เวลาเราพูดถึงอาเซียนอย่างปัจจุบันนี้เวลาที่เราไปงานคืนสู่เหย้าหรือไปงานอะไรก็ตามเราจะเห็นการแสดงอาเซียนแต่มันจะเป็นการแสดงแบบขนบประเพณีคือจริงๆแล้วการที่เรารู้จักกันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้จักขนบประเพณีของเขาจริงๆแล้วมันมีการแสดงร่วมสมัยของเขาอีกเยอะแยะนะฮะอย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็ชอบดูละครเพลงเหมือนกันเขายิ่งกว่าเราอยู่นะฮะแล้วเขาละครคือขนาดละครเพลงของเขาเนี่ยไปเล่นที่สิงคโปร์เลยแหละนะฮะก็คือคนเขาชอบมากแล้วเขาก็พัฒนาไปไกลกว่าเราแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เขาได้คือไม่จำเป็นว่าจะเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนต้องเรียนรู้รากเหง้าของวัฒนธรรมอย่างเดียวนะคือเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้อะไรที่เป็นร่วมสมัยนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นการแสดงที่เป็นณปัจจุบันเราก็สามารถรู้จักเขาได้ผ่านการแสดงแบบนั้นจริงๆแล้วคือผมบางทีเห็นระบำที่บอกเป็นระบำอาเซียนแล้วก็มาปนกันหลายชาติเนี่ยผมว่าถ้าเขามาเห็นเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ เหมือนเราที่เราไปเห็นฝรั่งรำไทยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ดีใจด้วยว่าเขาพยายามแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คือเราไม่ได้รำแบบนี้ต้องใช้เวลาฝึกต้องใช้เวลาเข้าใจเราก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็รู้จักประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดกลับมาพูดถึงที่ชมรมศิลปะการแสดงซึ่งจริงๆแล้วการมอบรางวัลเนี่ยเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งเท่านั้นเองนะคะวัตถุประสงค์หลักจริงๆของชมรมศิลปะการแสดงนี่คือยังไงคะชมรมวิจารณ์ของเราคือเราอยากจะให้เกิดวัฒนธรรมการวิจารณ์นะฮะสนับสนุนวัฒนธรรมการวิจารณ์แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าละครเวทีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีแง่มุมนะฮะทางสังคมทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยซ่อนอยู่มากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกหยิบประเด็นต่างๆนั้นเนี่ยมาคุยกันได้นะคือเราสามารถที่จะคุยกันตัวต่อตัวก็ได้นะฮะเราจะคุยกันด้วยลักอักษรก็ได้นะฮะแล้วเราอยากที่จะคือแทนที่ว่าจะดูละครเวทีแล้วก็มาเขียนลงใน Facebook ว่าชอบไม่ชอบสนุกไม่สนุกอะไรเงี้ยเราคิดว่าละครเวทีของไทยในปัจจุบันมันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่าความสนุกและเป็นสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันได้เพราะนั้นในปีที่ผ่านมานะฮะชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดงก็จัด
เสวนาหลังการแสดงละครเวทีหลายเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากจะทำเป็นคล้ายๆเป็นe-newsletter นะฮะแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์ของชมรมหรือใน Facebook ที่ว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่าตอนนี้มีละครเวทีเรื่องอะไรแล้วก็นักวิจารณ์แต่ละคนเขียนวิจารณ์ถึงละครเวทีเรื่องนี้ยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ที่เคยคุยกันไว้ต่อไปก็อาจจะมีการประกวดบทวิจารณ์นะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ส่งงานวิจารณ์เข้ามาประกวดหรือว่าเปิดอบรมซึ่งเป็นสิ่งที่IATC ของประเทศอื่นๆเขาทำนะอย่างของ IATC ที่เป็นของนานาชาติเนี่ยนะฮะเขาจะมีการอบรมนักวิจารณ์รุ่นใหม่ปีละ2ครั้งใน2ประเทศนะเขาก็จะผลัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะแล้วก็ในของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเป็นวารสารนะฮะที่ออกแล้วก็รวมบทวิจารณ์รวมงานเขียนที่เกี่ยวกับละครเวทีซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยมันช่วยสนับสนุนส่งเสริมวงการละครเวทีได้ด้วยค่ะอย่างการรวบรวมบทวิจารณ์แบบนี้นะคะเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะในบ้านเราที่จะรวบรวมบทวิจารณ์ละครเวทีเรื่องต่างๆมาไว้ในที่เดียวซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการแจกตอนมอบรางวัลด้วยนะคะก็คือคราวนี้เนี่ยเราได้รับความกรุณาจากสปอนเซอร์นะครับผู้ร่วมสนับสนุน3รายก็คือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็ Arrow University ทำให้เรามีทุนที่จะมาผลิตเป็นเล่มนี้ได้ค่ะยังเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยแล้วก็สนับสนุนกันไปเรื่อยๆนอกเหนือจากเรื่องของละครเวทีนะคะรวมถึงเรื่องวัฒนธรรมการวิจารณ์ในบ้านเราด้วยสำหรับการวิจารณ์งานศิลปะการแสดงนะคะแล้วก็ศิลปะแขนงต่างๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประวิตรมหาสารนันท์ขอบคุณค่ะครับผมนี่คือทั้งหมดของสินสโมสรค่ะท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ adclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook ทีมอาร์ตวัดคลับวัดไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะSecrets were told in a shouted whisper, and the only problems that mattered were your own. Hey, you guys want to hear me sing about my problems? Yeah! I love my fake friends. What if everyone took it for granted that British umbrellas were all enchanted? ขนมหวานขนมกรุบกรอบน้ำหวานช็อกโกแลตของโปรดปรานของเด็กๆทั้งนั้นสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ภูมิทรัพย์และนี่คือเร็วๆนี้ที่ไทย PBS ครับวัยเด็กเป็นวัยที่กำลังจะเจริญเติบโตพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินของเด็กๆเป็นพิเศษครับถ้าปล่อยให้เด็กๆกินขนมหรือว่าน้ำหวานได้ตามใจชอบแล้วก็มีหวังเด็กๆอาจจะติดนิสัยการกินแบบผิดๆไปจนโตเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กให้ถูกต้องให้รับประทานให้ครบทั้ง5หมู่เราจึงควรดูแลเด็กๆให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อที่จะได้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็ร่วมกันปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีไปด้วยกันในรายการทราบแล้วเปลี่ยนมาดูมารู้ความจริงแดงเรื่องราวอาหารที่เราทานเพื่อสุขภาพที่ที่เราต้องการมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมร้องกันไหมทราบแล้วเปลี่ยนจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองอาจารย์ร้านค้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างพฤติกรรมการเลือกบริโภคและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพราะปัญหาเด็กอ้วนที่เกิดจากการกินแบบผิดๆมีเพิ่มมากขึ้นครับส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่ไม่ดีได้ในระยะยาวปฏิกิริยาที่คุณทำกับเด็กอ้วนแบบนี้คุณเคยถามเด็กบ้างไหมว่าเขาชอบไขมันที่พอกพูนเกินความจะเป็นนี้บ้างหรือเปล่าเพราะความอ้วนอาจทำให้เขาอึดอัดโดยนำเสนอในรูปแบบผสมผสานมีการแข่งขันเล่นเกมสร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการตอบคำถาม3ข้อคือรู้ดูทำเพื่อสะสมเงินรางวัลที่จะนำเงินรางวัลที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนและยังมีกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการด้านจิตวิทยาเด็กด้านการออกกำลังกาย
มาให้ความรู้ภายในรายการเพื่อนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการครับให้ทำเมนูไข่2เมนูโดยมีน้ำมันให้คนละ20ช้อนชากับ2เมนูยอดนิยมประจำบ้าน